ตอนเข้าไปแล้วพอดีปลามันหกกลับไงพอดีพี่เติมเขานั่งทับหัวมันด้วยพอดีพอดีมันก็ขามอยู่หัวมันอยู่ใต้ตูดมันก็เลยงับพอดีงับพอดีครับมันหกกลับอ่ะแล้วเหตุการณ์แบบนี้นี่เคยเกิดขึ้นบ่อยไหมฮะไม่มีครับยังไม่เคยฮะแล้วทำไมครั้งนี้เราถึงไว้ใจขนาดลงไปต้อนด้วยตัวเลยครั้งแรกน้ำมันแห้งเขาก็ลงไปช่วยมันก็เอาสายยางใส่อะไรใส่ปากมันได้ไงแต่ตอนนี้วันนี้น้ำมันขึ้นเร็วน้ำมันท่วมหลังเขาแต่ก่อนน้ำเราคิดย้ายตอนช่วงน้ำแห้งไงเพราะว่าเราจะสวยเข้าไปเลยดันตัวเขาเข้าไปเลยไม่ต้องแต่วันนี้น้ำขึ้นเร็วไงมันก็เลยจากเหตุการณ์ที่พี่เห็นเนี่ยตอนนี้พี่ยังกล้าลงไปอีกไหมโอ้ไม่กล้านะ ลงได้แต่ข้างนอกนะครับข้างในไม่กล้าลงแล้วกล้าแล้วเพิ่งจริงก็ทำให้มีเพื่อนลงผมก็ไม่ลงครับผมไม่เคยผมกลัวฟ้าข้างนอกผมไม่เคยลงข้างนอกเนี่ยผมไม่กล้าลงอ่ะเพราะว่ามันมีตัวเล็กๆอยู่เยอะไงแล้วพี่เติมนี่เขาคุ้นเคยกับปลาไหมเขาเคยลงไปนั่นออกนั่นอะไรก็มันเขาลงบ่อยเขาลงบ่อยเขาคิดว่าคงจะคุ้นกันใช่ครับแต่เขาประมาทกันไปหน่อยไงกัดเข้าไปให้ใช่ครับใช่จากที่เราดูตารางน้ำล่วงหน้านะครับวันที่25เดือนนี้ครับวันที่25กรกฎาคมเนี่ยน้ำจะลงต่ำสุดในรอบปีนี้ซึ่งถ้าดูจากตารางน้ำเนี่ยน้ำที่ในคอกฉลามที่เราพยายามช่วยกันวันนี้เนี่ยมันจะเหลือแค่10เซนซึ่งฉลามอยู่ไม่ได้แน่เราจึงตัดสินใจแล้วก็วางแผนที่จะทำอุโมงค์ให้ปลาผ่านเข้ามาณจุดที่ลึกกว่าแต่ก็มีความผิดพลาดที่เราไม่ได้คาดคิดนะครับซึ่งจริงๆเราก็ระวังอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าฉลามเนี่ยเขาเป็นปลาที่ค่อนข้างจะว่องไวแล้วก็เขาเลี้ยวกลับครับแล้วก็พอดีเจ้าหน้าที่เราซึ่งอยู่ข้างหลังเนี่ยก็โดนเขาชาร์จไปสวัสดีครับผมจัดทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ